มูลค่าความเสียหายเป็นพันๆล้านดีไม่ดีเกือบ 20,000 ล้านด้วยแล้วพอตอนแรกโยงไปบอกเป็นหมอท่านหนึ่งเขาก็ยังไม่บอกว่าเป็นใครจนวันนี้น่าจะพูดชื่อได้แล้วเพราะว่าหมายจับออกแล้วเครือข่ายของหมอบุญคุณผู้ชมคะช่อโกงเงินความเสียหาย 7,500 ล้านบาทคุณหมอบุญวนาสินคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เคยได้ยินชื่อหมอบุญตามโปรเจกต์โรงพยาบาลแล้วก็ล่าสุดคือเรื่องวัคซีนใช่ไหมวัคซีนโควิดก่อนหน้านี้แต่วันนี้ชื่อของหมอบุญถูกพูดถึงเพราะบอกว่ามีการทำกันเป็นขบวนการบอกว่าขบวนการนี้มีคุณหมอบุญเป็นตัวการรับผลประโยชน์แล้วก็มีคนในครอบครัวคือภรรยาแล้วก็ลูกสาวคุณผู้ชมคะมีส่วนเกี่ยวข้องคือการลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกันนอกจากนั้นเป็นเลขาเป็นลูกน้องแล้วก็ฝั่งของโบรกเกอร์พฤติกรรมของหมอบุญก็คือไปชวนคนมาลงทุนนะชวนชาวบ้านเนี่ยมาลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างศูนย์มะเร็งแถวปิ่นเกล้าโครงการเวลเนสเซ็นเตอร์โครงการสร้างโรงพยาบาลที่สปป.ลาว3แห่งร่วมลงทุนกับโรงพยาบาลที่เวียดนามแล้วก็สร้าง Medical Intelligence ที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีมีผู้เสียหายทั้งหมด247รายจากคดีทั้งหมด520คดีดูวินาทีที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปควบคุมตัวภรรยาแล้วก็ลูกสาวแล้ววันนี้ทั้งสองท่านยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับพฤติกรรมของคุณหมอบุญเอกสารที่บอกว่ามีลายเซ็นของภรรยาแล้วก็ลูกสาวเห็นบอกว่าถูกปลอมลายเซ็นนะคะวันนี้ระหว่างที่ตำรวจสอบปากคำเห็นบอกมีผู้เสียหายรายหนึ่งชื่อคุณหมีค่ะเดินทางมาบอกว่าเขาได้โดนชวนไปลงทุน70ล้านโอ้โหคือมัน 7,500 ล้านอ่ะคนที่มาลงทุนก็ต้องเป็นคนมีตุ้งมีตังทั้งนั้นแล้วเพื่อนเขาอีก100ล้านคุณผู้ชมคะเขาบอกไม่ได้รู้จักกับหมอบุญเป็นการส่วนตัวเห็นผ่านสื่อแล้วก็คิดว่าเป็นหมอที่มีชื่อเสียงชวนไปลงทุนแล้วช่วงโควิดอ่ะไอ้พวกโปรเจกต์ที่เกี่ยวสุขภาพอ่ะมันได้รับมันบูมก็เลยคิดว่าเงินลงทุนครั้งนี้จะงอกเงยแต่สุดท้ายไม่เหลือสักบาทเขามาชักชวนเขาก็บอกว่าคุณหมอเขาเนี่ยมีความต้องการใช้เงินลงทุนเพื่อเอาไปลงทุนทำโปรเจกต์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเราคือเขาเสนออัตราผลตอบแทนอ่ะครั้งแรกอ่ะที่พวกเราได้เนี่ยก็ประมาณสัก 8% คือมันเอาพูดตรงๆมันไม่ได้แบบว่า 8% นี่คือต่อปีนะมันไม่ได้เหมือนแบบพวกปล่อยเงินกู้ร้อยละ20อะไรแบบนั้นนะครับมันเราก็มองว่าโอเคถ้าเขาไปทำธุรกิจอ่ะ 8% ต่อปีอ่ะเขาใช้คืนได้ด้วยสถานะของผมด้วยความคิดของผมไม่เชื่อว่าเขาไม่รู้ครับการความไม่เป็นเขาเชื่อครอบครัวเดียวกันทำไมจะไม่รู้ครับอีกอย่างนึงคือถึงแม้เขาจะพูดอ้างอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเวลาไปทำการจำนองหุ้นนะครับที่ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ครับต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงต้องมีการโทรและสับยืนยันคือทนายฝั่งเขามานะครับไม่ได้หมอบุญมาลอยๆนะครับคือทนายฝั่งเขามาแล้วก็ใช่ครับมันเป็นคนพี่ผมเพิ่งรู้ผมไม่คิดหมอไม่ขนาดนี้ครับเรื่องเงินไม่เท่าไหร่ผมอยากกระทืบมันมากกว่าตอนนี้ถ้าเจอหมอบุญตอนนี้เรียกหมอบุญอยู่นี่บุญดีครับทำให้เราเดือดร้อนขนาดนี้ครับสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย